สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อครับไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้ก็อัพซีซั่นสามนะครับผมยังไม่ได้อัพเลยครับไปอัพกันนะครับสำหรับซีซั่นสามไลน์เรนเจอร์นะครับก็อัพสดๆนี่แหละครับเพราะว่าผมอยากเห็นทุกๆอย่างไปด้วยกันกับเพื่อนๆนะครับเห็นแบบอย่างใหม่นะครับไปด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่อยากบางทีก็แบบถ้าไปดูมาก่อนนะครับแล้วมาบอกอีกทีนะมันแบบมันไม่จริงอ่ะมันความรู้สึกมันไม่จริงนะครับประมาณนั้นก็คือแบบนู่นนี่นะครับก็เน็ตก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะครับก็ปุ๊บไปนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ครับเวอร์ชัน 3.0.2 ครับซีซั่น3นั่นเองนะครับก็มันปีละซีซั่นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมจำไม่ได้แล้วช่วงไหนมันอัพซีซั่น2แต่ว่ารู้แต่ว่ามันประมาณปีละซีซั่นนี่แหละนะครับก็ปีหน้าผมมีซีซั่น4ขึ้นมาถ้ามันยังขายได้นะถ้ามีคนซื้อรูบี้มันก็คงจะยังมีซีซั่น4นะครับถ้าไม่มีมันคงปิดลงนะครับเหมือนหลายๆเกมนับลายบางเกมมันไม่นิยมแล้วมันก็ปิด close down นะปิดลงนะครับกำลังติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับซีซั่น3นะครับเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ก่อนนะครับตรงนี้ครับวิดีโอมันซะก่อนเราว่าเป็นซีซั่น3หรือเปล่าครับผมต้องการวิดีโอแพร่กดอีกทีก็ได้กดอีกทีก็ได้เอ้ยไม่มาเว้ยสรุปมันจะมาหรือไม่มานะครับเล่นเกมดีกว่าถ้างั้นไม่มาผมเล่นมาเว้ยมันสโลว์นิดนึงนะเครื่องผมนะเป็นอย่างนี้แหละอ้าวรอไว้รอไลเรนเจอร์การต่อสู้ครั้งใหม่ที่ฐานของเราที่กล้ากอบกู้ดาวแสลในไลเรนเจอร์ซีซั่น2เนี่ยครับตัวที่ผมชอบที่สุดนะก็คือตัวบราวนี่แหละนะครับแต่มันยังไม่ทำซีซั่น3ครับบราวของเรานะดาวโหลดได้แล้ววันนี้อะไรนะครับเราไปเล่นกันนะครับเรานะครับเดินเข้าไปครับมันจะเป็นอันเดิมหรือเปล่านะไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นอันเดิมอยู่นะครับอันเดิมอยู่นะครับต้องผ่านด่านโอ้มาแล้วครับมันจะยากไหมไม่รู้นะครับนี่ต้องมาดูกันนะครับโอ้คงจะสร้างคิวแล้วครับวันนี้นะถ้าสร้างได้นะไม่รู้ได้หรือเปล่าตัวใหม่ครับตัวนี้ครับเราสุดยอดครับวันนี้นะซีซั่น3ในที่สุดนะไม่รู้ว่าได้รูบี้เยอะหรือเปล่านะถ้าได้มัน100ไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะไม่ต้องคงถึง300หรือเปล่าถ้ามันใช้เยอะมันก็สวยเลยนะเพลงใหม่ครับใช้ได้ครับเตอ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 ได้รูบี้ซีซั่นสามได้แค่30อยู่เลยมันให้100หนึ่งได้เหรอโอ้โหแม่งโกหกว่ะโอเคอัปเดตใหม่ไม่ไปครับไม่ไปนั่นไง150รูบี้ผมไม่ได้เปิดแน่ๆนะเพราะว่าต้องเอาตัวนี้ตัวไหนตัวหนึ่งนะมาไว้นะเผื่อจะไว้ในอนาคตนะครับโบนัสร้านค้ารูบี้สูงสุดถึง200เท่านะครับไอ้2เท่าไม่200เท่าโอเคเฮ้ยไม่ถึงอู้อะไรวะเนี่ยกิจกรรมในกิลไปพร้อมกับเพื่อนๆนะโอเคสุ่มรายเจออุปกรณ์ตรงนี้กัญชานะครับกิลเรทนะครับโอ้ตรงนี้โอเปอเรเตอร์ออกประกาศการได้เลยนะครับภารกิจก่อนภารกิจหลักโอ้ดาวพิเศษครับให้รอโอ้หลายอย่างครับโอ้หลายอย่างมากโอ้อะไรต่อสู้ไม่รู้จบตรงนี้เองจะได้ไม่ต้องไปกดไปกดมาหลายรอบนะก็ดีอยู่นะครับโอ้กัจฉามันไปตลอดเลยไหมมันลอยตามมาเกาะกัจฉานะครับตรงนี้ลอยตามแล้วเราดื้อห้องทดลอง
กำลังเตรียมต่อสู้แบบคิวครับโอเคเฮ้ยผมกดอะไรอ่ะผมไม่ได้กดอะไรน่ะกรรมไม่เป็นไรครับเฮ้ยใช้ได้ครับใช้ได้ครับหน้าโฮมแบบใหม่นะที่มันว่านะครับพูดถึงครับโหลดก็รู้สึกว่าจะเท่าเดิมนะไม่น่ากว่าเดิมเท่าไหร่นะโอเคของขวัญเราได้มาก็50เองได้เซ็งเลยเฮ้ยทำไมโอภารกิจผมเข้าร่วมในกิลด์เลดครับเฮ้ยมีอันนี้ด้วยสีม่วงๆนะครับสีม่วงสีฟ้าสีเขียวคืออะไรวะต้องเป็นแบบของผมกดไป PVP เลยเหรอเรนเจอร์ผู้จัดลำดับบลาบลาบลาโอ้มีหลายขั้นนะครับมีแก้แค้นด้วยนะครับรับทั้งรูบี้และเพชรจะเป็นรางวัลนะคุยนะครับผมรอตรงนี้มานานแล้วครับตอนนี้อัพเกรดใช้น้อยมากเห็นไหมผมชอบตรงนี้แหละเดี๋ยวคิดก่อนโอ้โหมีเงิน900,000ในผ้าน่าเจ็บกันไปเยอะโอ้โหเสียดายเอาไหนเลยเอานี้แล้วกันครับแรงสูงสุดนะครับเราแรงสูงสุดได้สูงสุดโอ้หมดแล้วเฮ้ยได้98ได้ถึงเร็ว98เอาแร่จากศัตรูด้วยแล้วกันเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่ามีอะไรเปลี่ยนมาอันเดิมสมบัติเปลี่ยนหรือเปล่ายังเหมือนเดิมครับสมบัติกดอะไรไปเนี่ยทีมโอ้มันเป็นแบบไว้เปลี่ยนแบบอย่างรวดเร็วนะเข้าใจแล้วเปลี่ยนไปได้หลายที่นะสมบัติเหมือนเดิมนะอันไหนผมยังไม่เต็มก็คือยังไม่เต็มนั่นแหละครับเยอะอยู่ครับอู้อู้เฮ้ยมันมี2อันเลยอู้อู้มันมาที่เดียว2ด่านเลยเหรอโอเคเข้าใจแล้วอู้อู้ของใหม่เพียบครับสะสมเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เหมือนเดิมครับไม่แตกต่างมากศัตรูพิเศษคืออะไรนี่ผมไม่ได้มาเอานานแล้วหายไปแล้วนะครับพิเศษโอ้ครบหมดแล้วตัวนี้ไม่เอานะตอนเข้าผ่านก่อนนะอันนี้เหมือนเดิมนะแต่ตัวใหม่แต่โอ้โหโอเคครับก่อนอื่นเลยครับก็มาเปิดกระชากก่อนนะครับ150นะเมื่อกี้สเปเชียลนะจะได้ตัวใหม่ทีนะรู้เปล่าอุปกรณ์สามารถช่วยให้เรนเจอร์แข็งแกร่งขึ้นได้นะอุปกรณ์โอ้รุ่นทดลองโอ้โหอุปกรณ์ได้เจ๋งใช้ได้เลยทีเดียวดูซิว่ากูจะพลังโจมตีเวทมนต์50เองเฮ้ยไอ้บ้าเออมันเป็นสายอินแล้วลืมเลยแป๊บนึงผมไปเปิดกระชาก่อนครับค่อยมาว่ากันนะป่ะเราไปดูกระชาเรา150 5 บวก 1ครับโอ้มีอาวุธเกาะแล้วเครื่องประดับนะโอ้เอาไงดีเอากระชาสเปเชียลหรือว่าจะเอาอันนี้นะครับแอคเซสซอรีนะครับมันจะมีกี่วันวะเนี่ยผมคิดก่อนนะเพราะว่านะครับโอ้เพื่อนล่ะเชิญเพื่อนก็ได้นี่หว่า7ดาวด้วยไปเชิญเพื่อนก่อนเลยนะครับ
ไม่ต้องไปเปิดกัญชานะแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถได้7ดาวตรงนี้นะครับเดิน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 อู้เกือบเสียเที่ยวแล้วนะครับเราชวนเพื่อนครับเราได้ตัว7ดาวดีกว่านะสบายกว่านะครับไม่ต้องไปเสียรูบี้นะรูบี้เอาไว้ซื้อไอ้นั่นดีกว่าเกาะดีกว่านะครับอยากได้ซุปเปอร์ลีโอนาร์ด7ดาวตัวนะนี่ไงรูบี้ได้ร้อยหนึ่งก็ตรงนี้แหละเห็นไหมชวนเพื่อนใหม่ได้ร้อยหนึ่งเลย40กับ60ครับวันหนึ่งครับได้ทุกอย่างเลยนะเพราะว่ามันชวนได้30ครับโอ้สบายอย่าไปดูสแต็กต่อนะของของเลนเจอร์ทั้งต่างของเรานะครับเรียกกันว่ายกเครื่องกันมาใหม่เลยนะครับแบบนี้นะครับอ้าวได้แค่20เว้ยพรุ่งนี้มาชวนใหม่นะครับเรียกกันว่ายกเครื่องกันมาใหม่เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ครั้งก่อนที่เป็นซีซั่น2เขาก็ยกเครื่องมารอบหนึ่งนะก็คือเปลี่ยนสแต็กทุกอย่างนะครับแต่พลังโจมตีอะไรเป็นเหมือนเดิมครับไปดูกันนะครับตัวใหม่ผมกดไลค์กดเธอสามารถทำให้เจ๊งขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคใส่ประกอบโอเคกระท่าประจมตีเวทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ลบไม่ลบเอาถอดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถอดอุปกรณ์ก็เสียค่าเฮ้ยบ้าจริงๆเลยอ้าวบังคับกันถอดอีกอู้มีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยดูสิอู้มีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ทำอะไรมากไปดูก่อนสแต็กเราตีเท่าไหร่พันแปดครับสายอะไรสายอินนะไหวพริบนะครับใช้แร่เท่านี้เท่านี้นะพลังโจมตีกายภาพนะโจมตีกายภาพพลังโจมตีต่อวิพันแปดนี่ไงตอนนี้นะครับมันเริ่มบอกรายละเอียดนะครับว่าพลังโจมตีมันเป็นต่อวิหรือว่าพลังโจมตีตุ้มหนึ่งเท่าไหร่นะก็คือตัวนี้นะครับมันตีทีหนึ่ง 7,000 นะครับแต่ว่าพลังโจมตีต่อวิมันหารไปให้แล้ว 1,800 นะครับประมาณนั้นแหละนะครับต่อไปก็คือเราดูที่พลังโจมตีต่อวิเลยนะครับว่ามันเยอะหรือน้อยนะก็เปรียบเทียบตรงนั้นเลยครับง่ายกว่านะครับพลังโจมตีเวท 7,001 นะครับโอเคพื้นฐานสตอรี่กดได้ไหมโอ้ดีนะครับดีนะครับยังเป็นเหมือนเดิมไหมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 250% เอ้ยบ้าลดลงแล้ววะแต่ก่อน5เท่านะครับโล่มีโล่ศูนย์ด้วยมีโล่ด้วยเหรอมีโล่ด้วยเหรอตอนนี้หูต้องไปเช็คหมดทุกตัวแล้วแบบนี้ตะโกนเพิ่ม150เท่าหูตัวนี้โล่ 1,900 ไอ้บ้าเฮ้ยพลัง 12,000พลัง 7,000 เฮ้ยทำไมมันใกล้กันขนาดนี้ตัวนี้ไม่มีโล่มันสายอินเฮ้ยตัวนี้ก็ไม่มีโล่อ่ะมันสายอินอ่ะตัวนี้สายอะไรสายว่องไวมีโล่เฮ้ยวิ่งเร็วด้วยนะโอ้โหวิ่งเร็วด้วยต้องไปดูว่าเร็วขนาดไหนครับเฮ้ยวิ่งเปลี่ยนไปหมดแล้วความว่องไวพลังชีวิตพลังป้องกันโอ้โหมีเยอะโอ้โหมีเยอะมากพลังชีวิตพลังป้องกันความเร็วในการโจมตีโอ้โหระยะ500กว่าได้มีระยะด้วยตอนนี้แม่งบอกทุกอย่างเลยผมแม่งบอกทุกอย่างเลยระยะโจมตี400กว่าโอ้ตัวนี้ล่ะความว่องไวมีลูกโอ้ตัวนี้อะไรสายอินไม่มีโล่สายอินจะไม่มีโล่นะครับเข้าใจแล้วเฮ้ยอะไรคือบวก3อ๋อบวก3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นแม็กซ์นะครับเข้าใจแล้วมันเอาไม่เอาเป็นยศนะยศอะไร1 2 3นะครับแล้วก็ท่าน4ก็เป็นแม็กซ์แล้วก็เป็นปิ้งสายลุงอะไรอย่างเงี้ยครับโกรธครับเหมือนเดิมนะ2เท่านะ2เท่าตัวนี้ล่ะ 30% พลังโจมตี 30% ทำลายพื้นที่ให้มันเบาจังเลยแต่ว่าสตาร์ท2วิแล้วนะครับตรงนี้ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อย
คุกน้ำแข็งหยุด4วิเออดี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 เพิ่มความเร็ว 200% เองเออสายอินนะตัวนี้สายอะไรทำไมมีแต่สายเนี่ยว่องไววะสาย HP ผมหายไปไหนหมดอู้ต้องกลับไปดูนะบราวน้ำแข็งผมนะว่าเป็นอย่างไรนะตัวนี้ล่ะสายพลังนะโล่เยอะมาก ห่าวัตถีเหลือ12เท่านะไม่แรงเท่าไหร่แล้วนะตัวนี้ล่ะว่องไวเว้ยพลังมาหิดระเบิดน้ำแข็งลดความเร็วศัตรูยังเหมือนเดิมนะสกิลยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากเดิน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 โอเคเจมตัวนี้ล่ะเออดีเว้ยมันเริ่มมั่วแล้วตอนนี้ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วตอนนี้เอาเป็นว่านะครับตัวไหนใช้แร่เยอะสุดนั่นแหละครับตัวนั้นเก่งนะครับแน่นอนนะไปลองดูตัวไหนแร่เยอะสุดจุนโกะนะครับ 2,000 กว่านะเก่งไหมมันเก่งเท่าไหร่วะมันเก่งเท่าไหร่วะตี 1,700 นี่มันเก่งเท่าไหร่วะแล้วเราไม่รู้ตีสเปรย์หรือเปล่าระยะสเปรย์0แล้วไม่สเปรย์ใช่ปะตัวนี้ล่ะสายอินตีสเปรย์เท่าไหร่เออระยะสเปรย์129โอ้โอ้ตัวนี้อ่ะระยะสเปรย์0ไม่สเปรย์แล้วตัวนี้แล้วเป็นสายถึกนะโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยหรืออย่าไปดูว่าตัวไหนของผมสเปรย์มั่งผมจะเอาตัวสเปรย์ทั้งหมดนะครับตัวไหนไม่สเปรย์ผมเอาออกนะครับว่ามันสำคัญนะตัวสเปรย์นะไปเล่นด่านต่อไปกันก่อนนะสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้นะไปดูนะว่าสตอรี่มันจะเป็นอย่างไรนะโอ้ตัวนี้ไม่สเออตัวนี้ไม่สเปรย์แล้วตกใจโอเคนะไปเล่นย่อนครับเรานะเดี๋ยวรู้กันนะวันนี้นะ นี่แหละผมเลยว่านะต้องมีทุกตัวนะพออย่างนี้แหละนะมันเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับเราไปสเตจหลักกันหน่อยนะครับโอ้เท่มากครับโอ้โหผมไม่พูดได้หมดเลยครับตอนเดียวแบบนี้นะนี่นะไปแล้วครับส่วนของจ่าส่วนของแซลลี่นะครับเพื่อนๆไปทางไหนแล้วครับตอนนี้อะไรเนี่ยดาวเคราะห์สีเหลืองนะนี่นะเราก็ไปต่อนะครับที่ไหนไม่รู้นะครับทางเข้าสวนโมริโมรินะครับไปก่อนนะครับเราไปดูสตอรี่กันนะครับดาวเคราะห์สีเหลืองเรานะครับไพมอนน่าพลับใจคิดไปถึงเลยจะเจอพวกแกได้ขนาดนี้แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้แกรอดตัวไปได้หรอกพวกเรนเจอร์เอ้ยนะแต่ว่าจะได้สู้ไพมอนแล้วนะตอนนี้นะเราสู้ๆเราคือฮีโร่ของผมนะสู้ๆนะไปแล้วโอ้ใช้พันสี่โอ้ใช้แพงแท้ดูได้เป็นว้าแบบนี้พันสี่เยอะมากเลยนะตอนนี้มีเงินแค่20,000เองจะได้เงินเท่าไหร่กว่าชนก่อนนะเฮ้ยตัวเดิมนี่หว่าฮะมีมิสด้วยเหรอคริติคอลเฮ้ยใช้ไปตั้งเยอะนะครับโอ้โหแพงว่ะโอ้โหได้เงินแค่600ได้เงินแค่3,600เองเมื่อกี้4,000เองนะครับอุ้ยแต่ว่าด่านหนึ่งใช้ขนนกแค่หนึ่งเออยังดีอันนี้ยังดี
แล้วเราไปหาด่านที่ว่าเรามีผมต้องใช้ตัวแทนแบบนี้คนนี้ท่านพลาดมันดิโล่7วิโอ้ก็ต้องเปลี่ยนใส่ตัวแทงแล้วแบบนี้ต้องเปลี่ยนใส่ตัวแทงตัวหนึ่งนะตัวนี้นะพลัง 50,000 นะครับ GSM สายไวพริบว่องไวนะเยอะไฟฟ้าดูดต้องไปคิดแผนกันใหม่หมดเลยเนี่ยดูแล้วต้องมีตัวฮิลด้วยตัวหนึ่งตัวแทงตัวฮิลตัวนี้วิ่งเร็วนะไม่รู้ใช้ได้ใช้เลยไม่เห็นได้ใช้เท่าไหร่นะสร้างเกราะนะครับสร้างเกราะนี่เองมันมีเกราะใหม่แล้วนะครับสำคัญนะตัวนี้เนี่ยสร้างกรอบตัวนี้ก็ยิงแรงนะครับตัวนี้ฟรีตัวนี้สตันตัวนี้ล่ะตัวนี้ยิงแรงนะเฉยเอาออกนะตัวนี้รู้ละเอาออกนะตัวนี้ความว่องไวมันว่องไวเลยหรอวะมันไม่ค่อยว่องไวเท่าไหร่เลยเยอะเกินไปนะผมไม่ทันเลยนะตอนนี้ปรับตัวไม่ทันแล้วนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะตัวฮิวต้องทานตัวฮิวต้องการตัวฮิวมาเราลองเป็นลองใหม่ดูนะลองใหม่ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหคิดใช้ได้ใช้ได้ลองไปตีดาบพิเศษแล้วกันนะสักดาบโอ้เป็นแต่ด่าไม่ใช่ด่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาทำวิดีโอใหม่ต่อนะครับอีกคลิปนึงนะเป็นคลิปไปลุยไอ้นี่แล้วกันนะครับกิวนะไปทำกิวนะครับเดี๋ยวไปด่าด่านพิเศษก่อนมีคนบอกว่าด่านพิเศษยากขึ้นนะครับเฮ้ยเลย48นาทีเองเฮ้ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเอานี้ก่อนง่ายสุดครับโอ้มีก่อนได้ตัว7ดาวเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรได้บ้างโอเคเลยแบบนี้โอ้มีโอกาสได้ตัวง่ายขึ้นนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้มีโอกาสได้8ดาวด้วยนะครับแต่มันยากนะแต่มันยากแน่นอนนะโอเคโอเคเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ก่อนกูใช้คนอก3อันนี้ใช้เยอะเว้ยด่านเวลาใช้แค่1นะออโต้ได้แล้วเฮ้ยผมแร่มอยมากเลยอ่ะนี่ออโต้เว้ยออโต้คูณ2ออโต้คูณออโต้คูณ2เฮ้ยออโต้แล้วรอบนี้มึงเฮ้ยเกิดโอ้ยโอ้โหเย้เออมีออโต้คูณมีออโต้คูณ2นะครับเดี๋ยวไปลองด่านเก่าๆก่อนนะว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะใช้อันนี้ต่อโต้นะไปเลยนะครับอีกรอบนึงเจอแบบนี้เกือบช็อกนะครับมีหลายอย่างเกินมากเกินไปนะครับมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายนะประมาณนี้นะครับก็เลยจะช็อกนะครับโอเคนะครับเราเอาเกินมา
มีเงินละเริ่มมีเงินละเริ่มมีเงินละออโต้ไปเลยไปดูซิมันจะทำไงไปแล้วครับร้อนไปแล้วสาวนี้เราเอ้าเอ็งที่กูชนเว้ยนี่ตัวชนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวชนเราโอ้โหมันมีเยอะครับเฮ้ยทำไมเรนเจอร์ผมมันไม่ใช้โล่อะปล่อยตั้งหลายรอบแล้วครับกูได้เว้ยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการเลยนะพี่จริงนะครับก็คือการเล่น power defense นะครับหรือว่าเล่นแบบนี้นะครับมันต้องมีหลายอย่างแบบนี้แหละครับมีเกาะมีเกิดครับแล้วก็ไม่ต้องไปตีแรงมากนะเพราะว่าศัตรูรู้สึกว่าจากซีซั่น1ซีซั่น2ศัตรูตีปุ๊บเดียวเกือบทุกตัวตายหมดครับศัตรูที่เร็วเยอะสุดครับโอเคครับยังโอเคครับดีมากครับดีมากครับเฮ้ยทำไมผมมีรูบี้287แล้ววะยังไม่ได้เปิดกระชายบ้ากูได้ทำอย่างอื่นอยู่นะครับงงเลยครับโอ้เยอะแยะไปหมดแป๊บนึงคิดก่อนไปดูนะว่าได้ตัวอะไรตรงนี้โอเคตัวยังเหมือนเดิมครับตัวพวกนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เปลี่ยนทุก6เลเวลเดี๋ยวผมต้องไปเก็บตัวนี้ให้ได้ตรงนี้ตัวอะไรลืมดูจริงตัวเหมือนเดิมนะตัวที่เก็บอาริสโอเคเอาจ้ะอีกด่านหนึ่งผมไม่ยอมแพ้นะครับเพื่อนมาครับผมจะลองออโต้แล้วก็ใช้ฟรีซอย่างเดียวดูจะสู้ได้หรือเปล่านะลองดูก็ตัวชนไปชนก่อนครับไอ้บ้าเอาตัวชนดิเพ่มาแล้วศัตรูมาแล้วตัวชนแล้วมาแล้วโอ้ยยิงมาแล้วยิงแล้วเกือบพลาดตายตายนะคุณสองเว้ยจากเดียวน้ำได้สู้ได้แล้วล่ะนี่นะตัวชนกลายเป็นตัวที่สำคัญมากแล้วครับตอนนี้ตัวชนกลายเป็นตัวที่สำคัญมากแล้วครับยังไงก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับเดี๋ยววิดีโอผมจะตัดหมดแล้วครับ and I will see you again นะ in the next video ครับแน่นอนครับมารีวิวกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ